มันนะที่เขาโทรมาหน้าตรงนี้จะให้เล่นรายการสัมภาษณ์นะคราวนี้ให้สัมภาษณ์แบบว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมนิดนึงละกันสมมุติว่าคนสองคนนี้เป็นตัวแทนผู้ขายพวกสินค้าโอท็อปของประเทศไทยเราก็จะมาโฆษณาสินค้าโอท็อปทั้งหลายแหล่หยิบอะไรมาก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็โฆษณาสรรพคุณไปคนนี้ก็จะเป็นคนสัมภาษณ์ไม่ยากใช่ไหมแต่มีกติกาอยู่ว่าต้องเล่นถอยหลังคือต้องสัมภาษณ์แบ็คเวิร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสตาร์ทรายแรกด้วยคำว่าขอบคุณครับคุณที่มารายการเพราะฉะนั้นเราก็ลองย้อนดูว่าคนก่อนหน้านี้จะพูดอะไรกันได้บ้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะนึกออกไหมจ๊ะใช้สติดีๆคนตอบต้องเป็นคนคิดมันใช้สติตลอดเวลาคนตอบต้องเป็นคนคิดประมาณนั้นเพราะว่าคนถามมันจะทำลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้มันแบ็คเวิร์ดไปได้อย่างสมเหตุสมผลย้อนกลับเหมือนเรารีเทปอ่ะนึกออกดูประโยคสุดท้ายควรทำด้วยไม่ต้องเคยบอกว่าเป็นประโยคนาทีนะคราวนี้เดี๋ยวคุณจะให้เทิร์นไปเรื่อยๆโดยที่สมมุติว่าคนนี้สักพักหนึ่งละคุณก็จะให้สวิตช์เป็นคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆต้องต่อเรื่องต้องต่อเนื่องเนื้อเรื่องต้องต่อเนื่องคือสมมุติว่าต้องเป็นคนเดิมสมมุติว่าเขาคือคนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าเราอาจจะไปหยิบอุปกรณ์อื่นมาเพิ่มก็ได้เวลาเราเข้ามาแล้วเราอาจจะเปลี่ยนสินค้าก็ได้ว่าอันนี้เราจะมาพูดเรื่องสินค้านี้บ้างละอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอีกหนึ่งอย่างข้อแม้ก็คือว่าให้เข้ามาเป็นคาแรคเตอร์ของเพลงที่เราร้องอย่างนี้เป็นหนุ่มเหนือค่ะนี่เป็นสาวอีสานเนี่ยอย่างถ้าใครที่พูดภาษาเมืองได้เลยก็พูดนะถ้าใครที่พูดไม่ได้ก็เอาเป็นแคร์เตอร์ไม่บอกเลยจ้ะไม่ออกเลยนะไม่เหมือนยากเลยหลายตัวมากเลยครับเคลียร์ไหมแคร์เตอร์จริงๆเป็นแบ็คเวิร์ดนี่พรีเซนต์สินค้าโอท็อปคนนี้เป็นคนสัมภาษณ์นะแล้วมาด้วยแคร์เตอร์ของเพลงนะเพราะว่านี่มันมีท้ายๆแล้วต้องท้าทายหน่อยโอเคเต้นขับรถหลงใครไปก่อนได้เลยให้โอกาสไปก่อนง่ายหน่อยนะอย่าแหละไปนั่งตรงไหนไปเลยอันนี้อะไรคนถามคนถามก็ยากกันคนถามไม่ถูกเลยคนถามเยอะหน่อยคนตานะอย่างเดียวคนตาไม่ทันพร้อมนะขอคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์ก่อนสารวงบ้าขอบคุณมากนะคะสำหรับแขกของเราในวันนี้นะคะไม่ได้หลายคนขอบคุณกันนะคะก็สินค้าที่จะมาเสนอพวกเราก็ดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะดีเลยผิดย้อนอันแรกแล้วย้อนอย่าไปตอบเขาเราต้องย้อนต้องย้อนเอาใหม่นั่นแหละเอาใหม่ย้อนเอาใหม่ไม่ง่ายจริงๆมันต้องเริ่มจากแขกเฉยๆครับขอบคุณครับใช่เราขอบคุณไม่ดีก็เราสัมภาษณ์เขาแต่เราบอกว่ามันชนะตอนจบคือพาเขาขอบคุณเขาเสร็จเขาจะต้องไหว้ต่อไม่ไหว้ยิงขอบคุณค่ะก็เราก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับแขกของเราในวันนี้นะคะขึ้นมาจากคุณบอยมาจากภาคเหนือแล้วก็คุณเปรี้ยวมาจากภาคอีสานนะคะก็มาแสดงสินค้าโอท็อปที่นี่ให้เราดูนะคะก็ขอบคุณค่ะครับร่มที่ใช้กันในเมืองนะครับก็เป็นร่มที่ซื้อมาจากบ่อต้างตรงนั้นนะครับเพราะว่าบ่อต้างมันมีร่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดเลยนะครับในเมืองเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือครับเลยเอามาหุ้นในรายการนี้ของครับเรื่องส่วนตัวก็จะเป็นคุณบอลแนะนำสินค้ารายการต่อไปนะคะกาหอยกาเป็นของแตงโมจินดารานะคะกะโอ้ลูกใหญ่ใหญ่เล่นใหญ่ว่ายเลยค่ะกะกินเหล้าก็แซ่บแบบนัวหลายอะไรจริงๆนะคะก็ต่อไปเราก็ให้คุณเปรี้ยวมาแนะนำสินค้านะคะว่าคุณเปรี้ยวเนี่ยเตรียมอะไรมาค่ะอันต่อภาพนี่คือโรคมะเร็งคืออยากเอามาทุกข้อนะครับเรื่องเอามันก่อนมันอู้ไปแล้วครับดีแล้วก็ดี วันนี้เราก็มีแขกผู้มีเกียรติสองท่านมาแนะนำรายการของแต่ละภาคให้เรานะคะก็มียังไม่ได้จบแล้วนี่ค่ะยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวถึงรูปผันหลังเดิมไม่ทราบว่าคุณอะไรนะไม่ใช่เด็กเลยนะไปอยู่คำถามค่ะนั่นก็เป็นการแนะนำตัวของคุณบอยนะคะผิดแล้วถูกแล้วค่ะเพราะว่าที่บอกเลยพูดไปเลยไม่การแนะนำตัวคุณบอยครับพิจารณีก็ถูกครับเสียงใหม่ครับแอคเตอร์นั่นไงครับคุณเปรี้ยวสาวสาวของเราค่ะสวัสดีค่ะเปรี้ยวนันสลาวันนึงพักนะคะมาจากอุดรค่ะก็เป็นสาวอีสานของแท้ 100% นะคะกับเดี๋ยวอะไรขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะคะคุณเปรี้ยวแล้วก็คุณบอยมาจากคุณเปรี้ยวมาจากภาคอีสานแล้วก็คุณบอยมาจากภาคเชียงใหม่ภาคเหนือค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ได้ปิดรายการนี่ก็วนกลับมาแล้วดิเพราะเดี๋ยวไม่ต้องเด็กกลับมาแล้วต้องไปเดินต้องไปเรื่อยๆเลยเพราะเดี๋ยวต้องเพื่อนเราอีกเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติสองท่านได้แก่คุณเปรี้ยวจากภาคเชียงใหม่จดภาคเชียงใหม่คุณเปรี้ยวจากอีสานนะคะแล้วก็คุณบอยจากเชียงใหม่นะคะได้ที่ได้มาแนะนำรายการสินค้าที่มีคุณภาพของภาคอีสานและภาคเหนือให้พวกเรานะคะอยากจะฝากก็ได้หลายแสนผู้ชมหลายอยากจะฝากร่มบอกร่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นร่มที่อยู่กับเชียงใหม่มาเมื่อแล้วนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดเลยครับจะได้ขอไปขอที่บ่อสร้างเลยครับก็อยากให้คุณบอยนะคะฝากอะไรเกี่ยวกับสินค้าของเชียงใหม่ให้ผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะคะเปลี่ยนดีก่อนไปเยอะคนใช่ไหมครับเปลี่ยนปัดโจยได้ก่อนฝากแต่งโม่จินตลาลำเลยค่ะฝากเข้ามาอีกนะโตเรื่อยๆคนง่ายๆอ่ะกับกินแล้วเนื้อแดงใจวายเลยค่ะเปิดมั่งหมานะคะท่านในเนื้อเพื่อนหลายค่ะก็ครับขอบคุณคุณบอยมากครับต่อไปเป็นคุณเปรี้ยวครับก็ตอนในอำเภอโทรไปขึ้นมารายการนี้นะครับแบบรู้สึกดีใจขนาดเลยครับเพราะว่าเอาวัฒนธรรมที่เชียงใหม่มาเผยแพร่ให้คนในประเทศไทยได้พอกันนะครับว่าเชียงใหม่มีอย่างดีพ่องนะครับครับก็เป็นที่มาของคุณพิพนุที่ได้มาทำร่มนี้ยังไงครับที่ได้ออกมาสู่สาธารณชนที่ทำให้เป็นที่มีชื่อเสียงกระแสและประวัติมันมีมีแบ่งเพลิงไหมแล้วก็เพิ่งถึงก็นี่คือแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นก็ที่มาของคุณอนุสราครับว่าแตงโมจะมีอะไรยังไงมีที่มายังไงครับก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้เกียรติเข้ามานั่งรายการนี้นะคะก็ยังก็ย้อนกลับกับย้อนเนี่ยค่ะกับย้อนอยู่เนี่ยค่ะต้องก็ทำแน่นะคะรอคอยก็เอาเมล็ดจากผู้ใหญ่บ้านมาปลูกอยู่ที่สวนแล้วมันก็เกิดซึ้งๆอ่ะแล้วโอ้ยโอ้ดีใจแค่ไหนดีใจแค่ไหนแต่งมดนี่แหละโอ้ลูกใหญ่มาโอ้ยใหญ่แบบว่าเคยพอเคยกินนะคะนั่นแหละค่ะก็อยากให้แล้วเมื่อกี้รู้สึกโอ้เอ็กไซติ่งมาก ข่อยก็เลยว่าซีเรียสนะคะก็อยากให้ผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะครับช่วยบอกเล่าที่มานิดนึงว่าไม่ก็คือจริงๆมันต้องจบคำถามก่อนหน้านี้ก่อนไม่เมื่อกี้เกลบอกว่าตื่นเต้นมากพี่ก็ถามว่ารู้สึกยังไงครับกับอะไรตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นที่มาที่นี่รู้สึกยังไงกับมันจบแล้วตื่นเต้นกับการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมาไม่อันนี้บอกที่มาของแตงโมจินตลาตื่นเต้นก็อยากให้ทั้งสองท่านช่วยกันเล่าประวัติที่มาของสินค้าทั้งสองชนิดนะครับเอาเริ่มจากคุณเปรี้ยวก่อนครับก็มันเป็นไม่ก็เป็นพูดอีกอันหนึ่งไงอ๋อไม่มีอะไรจะให้คอยพูดว่าอะไรเนี่ยโอ้คอยพูดก็ได้ก็ขอบคุณหลายนะคะบอกเคยคิดนะคะว่าที่มาเรื่องนี้นะคะก็ลิดนักเลยบอกเคยที่ไม่ได้ออกที่นี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของผ้าฟางจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งต้มโอกวนส่วนนกต้มโอแก้วครับผมรสชาติอร่อยมากทำจากต้มโอแก้วครับผมครับก็ขอให้คุณอนุสราพูดถึงความรู้สึกแล้วคุณพร้อมขายของนะครับแล้วตอบคนละคำถามกันครับนี่ท่านขายของใหม่จริงๆก็ไม่แพงนะคะใช่ราคาที่คุณพัดขายแพงไหมครับที่บอกว่าต้องโอขายไปว่าราคาย่อมเยาซื้อได้ที่สวนนกไทยนาคไม่ทราบแล้วไม่ทราบว่าเราจะหาซื้อต้มโอของคุณพักมีได้จากที่ไหนครับตอนนี้นะคะแฟนชายค่ะโอทอปแฟนชายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะราคาเนี่ย300 ค่ะแล้วไม่ทราบว่าจะซื้อของอะไรก็ถามที่คุณพัชชาขายมีได้ที่ไหนครับหลบกันจอเดี๋ยวไปดีกับอะไรเขาได้ที่เปิดแค่ร้านเดียวนะคะแล้วก็เขาไปพัฒนากิจการมาเรื่อยๆค่ะเปิดมีคนมาขอจะเปิดกันหลายๆสาขาค่ะไม่ทราบว่าก่อนที่มาถึงวันนี้เนี่ยคุณพัชชามีตั้งตัวมาได้ยังไงบ้างคะเขาเป็นสาวเหนือด้วยอย่าลืมคาแรคเตอร์นิสานที่บ้านของกระผมเป็นไร่ส้มโอครับคุณพ่อมีกิจการทำไร่ส้มโอมาตั้งแต่กระผมยังไม่เกิดครับผมค่ะก็ที่เราเห็นคุณอ๊อฟประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้นะคะคุณดูไม่อยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะอุ้ยพ่อแม่คอยที่ตั้งตัวเองกับคุณพระชาชนาน้ำมือที่ขนาดนี้นะคะคุณพระชาไม่ทราบว่าเป็นกิจการที่สืบเนื่องจากทางบ้านหรือเปล่าคะกับผมชื่อสุพนัทครับมาจากจังหวัดชัยนาทครับอายุ19 ปีครับก็อยากจะถามให้ทั้งสองท่านอีกท่านหนึ่งแนะนำตัวเองด้วยนะคะอันนี้ยังกลางรายการปลาเนื้ออ่อนอัดกระป๋อง ถามไม่ทราบว่าที่ซื้อขายเป็นกระป๋องครับผลิตภัณฑ์ที่คุณพัชชาให้เป็นดาวเด่นของจิตใจคุณพัชชาคืออะไรคะส้มโอใช่นี่ก็ส้มโออย่างเดียวเลยพูดถึงตัวแล้วใช่ขายของเมื่อคืนนะคะก็อยากให้เข้ามาชมกันส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอีสานทั้งหลายนะคะต้นตำรับเด็ดค่ะก็คุณพัชชาสารให้เขียนมาวันนี้นะคะก็อยากให้คุณพัชชาแนะนำผลิตภัณฑ์ของกิจการคุณพัชชาสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพัชชาเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์ด้วยนะคะถ้าพบภาคอีสานค่ะไปใช้แต่ของเราแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบแล้วครับเป็นคนเก่งสวัสดีสวัสดีจบแล้วครับนอกจากแขกหน้านะคะแล้วยังมีผู้ทรงเกียรติอีกท่านหนึ่งมาด้วยค่ะขอตบมือต้อนรับค่ะมันก็หมดแล้วสิแล้วจะไม่ได้ก็ทำไมได้จบแค่อีกก็เหลือแค่ไงก็มีแขกท่านหนึ่งจะนู้นจบเอ้าน่าจะตายเลย3 คนเอาใหม่ก็กลับไปใหม่เอาไปก็น่าจะหนูต้องรอไปก่อนสวัสดีดีค่ะนั่งรอไปสิก็คุณหนิงเราต้องไปยังไงยังไงได้บ้างให้เขาทำยังไงได้อีกก็เมื่อกี้เอาเงินนั่งตัวจบไปตั้งแต่ตอนมาแล้วตัวก็ได้เอาไปนั่งตัวลบไปเอาใหม่เลยต้นลงมือทำก็หลังจากที่ฟังที่ภาคใต้จากภาคใต้จากภาคกลางจากนะคะแล้วก็ที่ได้ฟังสาวลำโพงผลิตภัณฑ์ของภาคสาวลำโพงต้องฟังดีเข้าใจฟังผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือมากเรามีแขกอีกท่านนึงค่ะสวัสดีค่ะต้องให้ภาคอีสานตัวนี้เหรอภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะก็บ้านเรานะคะก็มีของมากมายนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมไปตามจระเข้สมุทรปราการนะคะมันมีอะไรบ้างวะเมืองโบราณหลังก็สถานที่ก็จะมีเมืองโบราณมันไม่ใช่เมืองโบราณเนี่ยเข้าผิดอ่ะต้องบอกว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมันเยอะกว่าเราต้องแนะนำอะไรไปเลยแนะนำไปเลยพูดเลยก็ได้ไม่ต้องถามเพราะปฏิการจบด้วยผลิตภัณฑ์ไงเป็นจบของพันถ้าจบของพันเราก็ต้องพูดถึงไม่เธอแล้วคนถามเขาพูดไปแล้วใช่ป่ะงั้นต้องจบนะนั่นเราได้ฟังสถานที่ใช่ป่ะจะได้ฟังสถานที่ท่องเที่ยวของทางภาคกลางนะคะทีนี้เราไปพบกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งน่าสนใจของภาคอีสานกันบ้างค่ะค่ะก็สถานที่มากมายนะคะอย่างเช่นฟาร์มสมุทรปราการนะคะแล้วก็เมืองโบราณนะคะแล้วก็สวนสถานที่ตากอากาศบางปูนะคะยังไงก็อยากให้ชาวไทยทุกคนลองไปเที่ยวที่ภาคกลางดูนะคะในฐานะที่ท่านของภาคกลางนะคะอยากจะให้คุณพัชชาเนี่ยค่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภาคกลางหน่อยค่ะแนะนำเป็นใครผู้ใดสอนก็ได้ร้อนแบบร้อนตะวันข้างหลังร้อนค่ะก็บอลก็ตรงไปทางที่บอลพูดอยู่หลายพัดกลับไปก่อนค่ะหลับไม่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งโอ้ไอ้ลูกเขาพูดว่าคุณนะคะเมื่อไรจะถึงตาแข็งมันสุดงานกันเมื่อไรจะถึงตาแข็งยังก็ขอบคุณคาแรคเตอร์ผมพูดอะไรตรงไหนวะแล้วก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวของภาคกลางนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับผมเข้าเนื้อหน่อยแต่เราไม่ใช่หรือคะที่ดูอีกบ้างใช่ไหมคะไม่ใช่มันร้อนมันของอื่นแล้วเรามาดูเข้ามาดูกันนะครับว่าภาคกลางมีอย่างที่พอเข้านะครับพออีกทีรอนานแล้วขอบคุณคุณ คุณภาคครับเจอหนังต่อไปครับกับภาคกลางครับคือคำถามต่อไปกับภาคกลางพี่กรณ์เราเป็นแบ็กเวิร์ดเลยตั้งสติดีเราต้องเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอ่ะเป็นโอ้มันใหญ่นี่จริงเหรอครับอันนี้เขาถึงจะทำโอ้โหโบราณมันสวยขนาดนี้เลยเหรอครับก็สวยมากค่ะแล้วย้อนกลับว่าคนโบราณสวยมากเลยครับผมอยู่ที่ภาคกลางนี่เองนะครับใช่ค่ะก็ต้องไปสมุทรปราการในเมืองโบราณนะคะที่เป็นเมืองจำลองอะค่ะที่จำลองจากสถานที่โบราณเก่าๆมาตั้งไว้ค่ะยังไงก็ลองเชิญว่าจะดูนะขอบคุณภาพอีสานมากครับผมก็อยากจะให้ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะยังไงก็ตามก็สถานที่ภาคอีสานไม่ว่าจะจังหวัดไหนอุบลนนทายสุดยอดที่ไหนใช่ค่ะนนทายอยากจะรู้ว่าที่ภาคอีสานมีอย่างแอลห้องนะครับเฮ้ยก็จะมีงานมันข้ามช็อตเพราะว่าเมื่อกี้พัดก็ยังไม่ได้พูดเลยว่าที่ไหนมีอะไรบ้างแค่ฝากไว้เฉยๆอะไรอยากจะที่ฝากอย่างไปสู่คนทั้งบ้านห้องครับสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างคะทั้งหลายเลยค่ะก็ประจำพนมรุ้งน้ำโมโคลังแม่โคแม่โคอีสานแม่น้ำแม่โคสวยงามประจันตานะคะในวันออกพรรษาก็จะมีพญานาคขึ้นบังไฟพญานาคขึ้นจากแม่น้ำปุ๊บก็ไปดูไปชมกันได้นะคะมีประสาทเขาประสาทหินนองรุ้งนะคะมากมายหลายอย่างค่ะก็เชิญไปชวนไปดูกันนะคะว่าพักที่พักอาหารพร้อมค่ะมีทุกที่สะดวกสบายอยากจะถามคุณพัดว่าภาคอีสานมีที่ไหนแอลห้องครับแล้วก็มีที่ไหนยำยามู่คนทางบ้านได้เข้าไปพอห้องครับในภาคอีสานครับเราไปในสงกรานต์ของเรานะคะที่พระประแดงนะคะก็จะมีพระสมุทรเจดีย์นะคะให้เราไปเล่นสงกรานต์กันที่นั่นนะคะจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้ค่ะไปจะนั่งสองคนแล้วภาคกลางมีประเพณีอย่างที่น่าสนใจห้องครับโจจะนั่งที่พักก็อยากจะแนะนำนะคะประเพณีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเรานะคะมีประเพณีห้องครับเปลี่ยนผ้าอยากจะชวนไม่ได้ว่างๆคุณบอยก็อยากให้ไปเล่นประเพณีของเรานะคะก็คือประเพณีสงกรานต์ที่รู้กันอยู่นะคะขอบคุณคุณโจมากครับเมื่อกี้ว่าจะเป็นสุดท้ายเลยนะสบายก็อยากให้ขายของกันขายของก็ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ภาคใต้นี่คุณภาพเที่ยวไหนครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าที่ภาคใต้มีของคุณภาพดีหรือครับเฮ้ยต้องฝากเฮ้ยย้อนเมื่อกี้พี่โจเขาฝากของแล้วเขาจะไปแล้วเขาบอกว่าดีแค่ไหนก็ถามเพราะว่าดีอย่างเงี้ยเขาพูดความดีนะครับต้องลงไปดูเลยลงไปดูกันที่ภาคใต้ได้ผมไม่ขอตอบคำถามนี้ครับคุณโจมีเป็นแฟนยังครับแล้วก็ขอบคุณคุณโจและนั่งเลยครับที่ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ตลอดเลยที่อย่างที่ผิวดำตั้งแต่เกิดครับโอ้ตายละเฮ้ยกันแล้ว ใครเอาไปเล่นกับใครอาจว่าพี่พ่อต้องหมายเลยนะเดี๋ยวนะว่าสามารถนั่งขันถึงเช้าเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรแล้วน้ำหนักคาแรคเตอร์ที่เป็นคนสัมภาษณ์ยากสุดเอาคาแรคเตอร์ไว้เริ่มใหม่ได้เลยเริ่มใหม่กันแล้วเขาเปลี่ยนมาก็ขอชื่ออะไรนะคะทั้งสองคนเลยค่ะคุณสามคนนึงนะคะเฮ้ยเราต้องขอบคุณก่อนดิไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะของเธอสำคัญแน่นะคะสนใจคิดว่าอะไรก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปทดลองใช้ปลาของเรานะคะซึ่งมีกิจการแข็งดีช่วยทุกท่านคุณลูกตาลนะคะก็อยากให้ลองไปเที่ยวชมดูว่าที่ภาคใต้นี้เรามีอย่างที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์มากมายว่าจะเป็นไข่เค็มชายารสชาติดีข้าวบูติบูติเลยธรรมดาจริงเนี่ยคนที่เข้าใจผิดกันเก็บตัวเองมันก็ไปค่ะก็อยากจะให้ลองไปเที่ยวชมครับแต่อยากให้ทั้งสองโดยฝากยังกันแน่นะคะนี่ผมไม่ขอตอบคำถามนี้ครับคุณโจคุณเจมส์แล้วก็ค่ะก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวเรารับทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับแต่จะเป็นบริการพิเศษสำหรับผู้ชายบริการพิเศษพาไปเที่ยวชมตรีดาตรีเขามีนี่ครับที่น่าสนใจทีเดียวก็คืออะไรนะฮูมูนปาร์ตี้ครับโอ้ยตึงโอ้ยก็มีฝรั่งชาวต่างชาติเข้ามาผมไม่ได้เป็นเกย์ครับน้อยก็เห็นข่าวล่องหนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะก็เห็นบอกว่าคุณโจเป็นอะไรวะเป็นเกย์นะคะแล้วเห็นเป็นงานไหนล่ะค่ะงานยังอะไรค่ะโอ้ยขอจำไม่ได้แล้วนะคะก็เห็นไปเกี่ยวข้องกับเจ้าต่างประเทศหลายเกิดเมนบะค่ะยังเป็นในข่าวเมนบะค่ะแล้วที่เราบอกว่าบริการนะเขาเรียกผู้ชายและผู้หญิงบีชบอยนี่ยิงตรงเลยขายของไว้ให้คนที่สามคนตอบเลยถามแล้วตอบมาดิตอบคำถามแรกนะคุณบ้านก็ได้บ้านเดี๋ยวเพิ่งยุ่งก็ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับฟังประสิทธิ์ก็เป็นความคิดของแนวคิดเห็นของผิวสาวต่างนะคะอบตามดิดูกันเอ๊ะความคิดเห็นใช่ไหมความเห็นเนาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรความเห็นก็ประเทศไทยนะคะไม่ใช่หรอแล้วมันเป็นสาวห้างก็ประเทศไทยนะคะนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวและบางสถานที่ดูแลเราก็ยังมีการบริการที่เป็นด้านข้าวจันทร์ช้าไม่ใช่ก็ยังจะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณหลายๆค่ะเรา2,000ได้แล้วค่ะพี่อาจารย์ท่านเหมือนตาโตก็ได้นะ ก็ไม่เคยนะคะคาแรคเตอร์ในเพลงแล้วเอาเมื่อกี้ใหม่แล้วกันจะให้ดูกันทำก็ขอบคุณอยากขอบคุณสำหรับความคิดเห็นสำหรับเรื่องคุณโจนั่นเลยค่ะสำหรับเรื่องคุณโจเลยนะคิดให้คุณโจใช่ไหมก็สำหรับคำกล่าวหาที่บอกว่าคุณโจเป็นจริงนะคะนับเป็นเวลาสำหรับตัวดิฉันแล้วก็คิดว่าอะไรก็ตามคนที่จะฟังหูไว้หูข้าเจ้าดูลูกตาลว่าเป็นไรคะสำหรับข่าวที่ออกมาเรื่องคุณโจกลับมาที่วัฒนธรรมไปไหนมีข่าวล่มมาแบบเหลือนู่นอันนี้มันทำเป็นวัฒนธรรมเสียหายนะคะมันก็เลยแบบแต่ว่าคอยก็บอกว่าจังไหนล่ะค่ะมันข่าวก็คือข่าวลื่นนะคะก็เราทั้งผักเหนือมีอย่างบางเขาพูดอ๋อน่าทานมากเลยนะคะอันที่เจ้าบอกนะคะน่ากินมากเลยค่ะคืออะไรไอ้ตายไปแล้วก็มีสตาร์ของเรานะคะนอกจากอันเป็นน่าเลยนะคะเรายังมีคาเฟ่ช็อปและก็อาหารเพื่อสุขภาพที่จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสำหรับคุณโจ้เลยค่ะเป็นจังไหนคะมันเรียกของคุณกินแสบปวดเป็นเดิมไม่ออกโอ้ยตอบเลยครับตอนนี้ก็ถามเลยครับก็ด้วยราคาที่ต้นทุนผลผลิตเนี่ยก็ราคาวัตถุดิบเราก็สูงขึ้นเราจำเป็นต้องเพิ่มตัวราคาของสินค้าเราขึ้นตามราคาวัตถุดิบนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วตามสถิติโลกแล้วเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนก็แพงขึ้นนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทางสินค้าของเราเนี่ยก็มีการส่งออกไปที่ต่างประเทศนะครับราคาในประเทศเราก็เลยต้องปรับตามนะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับคุณภาพของเรานี่ก็ยังจะเท่าเดิมนะครับเทียบเท่ากับที่ส่งไปที่อิตาลียุโรปแต่แคนาดาในประเทศไทยคุณภาพเท่ากันครับคุณโจคิดว่าสินค้าของคุณโจมีปัญหาอะไรต่อการส่งออกนอกประเทศบ้างนะครับสำหรับกิจการตานะคะก็ไม่อยากที่จะแข่งไปถึงต่างประเทศหรอกค่ะอยากที่จะให้ทุกคนเดินทางเข้ามาภาคเหนือของเราการเพื่อมาชมวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยเมืองไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากร้านเราก็เลยเลือกที่จะขยายกิจการออกไปต่างประเทศแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะทราบว่าคุณลูกตาลที่มาจากภาคเหนือมีความคิดที่จะขยายโครงการเกี่ยวกับสปายังไงบ้างครับนี่ผมไม่ขอตอบคำถามนี้คิดไว้นะดูที่ข่าวจากคนทางบ้านส่ง SMS มาว่าปากของคุณโจครับคุณโจครับขอบคุณสำหรับคำชมค่ะมีทีมงานจากข้างหลังฝากมาบอกคุณลูกตาลว่า ทั้งสวยแล้วทั้งเก่งอีกนะครับตัวนี้มีคำขวดครับใครต้องออกไปทานเยอะมากคุณโจไม่ทราบว่ามีความรักมีครอบครัวหรือยังครับถึงแม้ที่ฉันจะยังไม่ได้แต่งงานคือได้มีครอบครัวแต่ว่าเด็กๆที่ตาของฉันก็เหมือนลูกๆแต่ตะโกนที่ตาที่ด้วยกันและกันได้อยากให้ทุกท่านเข้าไปสัมผัสความอุ่นของครอบครัวของเราด้วยนะพระเจ้าคุณลูกตาทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เคยมีความรักไหมครับหรือว่าอยากจะเชิญชวนอะไรกับคนทั้งบ้านบ้างไหมครับแต่แล้วที่ตังเหลือนี่มีของขายหน้าขนาดเลยครับมีของที่ขึ้นชื่อแบบไส้อัวแคบหมูแล้วก็น้ำพริกนุ่มที่แม่สอนก็มีข้าวแต่งไตมีวัดงานนักเลยครับเดี๋ยวจะให้คุณบอยแนะนำอาหารที่น่าจะที่แสนอร่อยของภาคเหนือให้กับคนทั้งบ้านได้ชมกันครับให้ฟังครับสำหรับเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆดิฉันขออนุญาตเขียนไว้ให้เป็นหน้าที่ของคุณพี่บอยแนะนำนะคะส่วนของดิฉันขอแนะนำในเรื่องของการบริการเซอร์วิสของภาคเหนือพระเจ้าต้องได้ยินย้อยอะไรเซอร์วิสทั้งสองท่านนี้ก็มาจากภาคเหนือเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะถามคุณลูกตาลว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาแนะนำในวันนี้บ้างครับมันไกลเหมือนกันนะครับขึ้นไปเพราะว่าใช้เวลาถ้าจะบินไปเครื่องจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะไปรถก็ประมาณ12ชั่วโมงครับอยากจะรู้ว่าภาคเหนือจากระยะทางจากภาคเหนือภาคกลางไปภาคเหนือนะครับใช้เวลานานนะครับใช้อยากให้คุณบอยอธิบายว่าถ้านั่งเครื่องบินไปหรือรถไปจะใช้เวลาเท่าไหร่บ้างครับผู้การในฐานะตัวแทนของภาคเหนือเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือกันเยอะๆนะคะเจ้าครับคุณลูกตาลมีอะไรจะฝากกับคนทั้งบ้านนะครับเชิญครับจะมีน้ำพุร้อนด้วยนะครับน้ำพุร้อนแล้วก็น้ำพุร้อนๆเลยไปไม่ได้แต่แล้วโอท็อปมันมีได้นะครับแต่ก็อย่าพูดห่อเรื่องโอท็อปโดยแล้วก็เรื่องสถานที่ไปแอลโดยนะฮะเพราะที่เหนือเนี่ยมีที่แอลน่าขนาดเลยครับเพราะว่าจะเป็นวัดที่สวยงามได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศพม่าแล้วก็ได้ศิลปะจากพม่ามาภาคที่บ้านก็จะมาเหมือนในทางภาคกลางนะครับว่าจะได้ศิลปะมาจากพม่าครับแล้วก็ที่เหนือเนี่ยจะมีที่แอลนักแล้วก็พอถึงฤดูหนาวก็อากาศจะเย็นขนาดครับเหมือน เหมือนเขาอยู่เมืองนอกเลยครับจะได้ก็อยากที่ไปแอลขอที่ดอยอินทนนท์เลยครับอยากจะให้คุณบอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่น่าประทับความเย็นใจที่อยากจะเชิญชวนให้กับผู้ชมทางบ้านหรือประเทศเพื่อนบ้านและชาวโลกทุกคนอยากจะให้มาไปเที่ยวภาคเหนือมาแนะนำด้วยครับค่ะก็มีกันมากมายค่ะทั้งชายหาดพัทยาแล้วก็บางแสนนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะอยากเที่ยวทะเลใกล้หรือไกลไปนะคะบางแสนก็จะใกล้หน่อยค่ะอาหารทะเลก็จะมีส้มตำแล้วก็มีตามใจหาดก็จะมีต้มตำไก่ย่างที่อร่อยของเรานะคะอยู่ทั่วไปแล้วก็อยากแนะนำปลาสลิดค่ะปลาสลิดของเราก็อร่อยค่ะแล้วก็อาหารทะเลต้มตำย่างปลาสลิดไก่ทะเลแล้วก็ใครที่ชอบเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะที่พัทยาเราก็มีนะคะก็จะมีชายหาดจำเพียงที่ขึ้นชื่อนะคะก็เชิญไปพักผ่อนเดินไปกันได้ค่ะมีเยอะแยะสวัสดีค่ะคุณครูการมากินขนมจีบยังครับแล้วเราก็บอยการนั่งเลยแล้วเราก็มาดูเราก็ไปแวะชมสถานที่ต่างๆนะคะตามชายหาดนะคะแล้วก็ที่สวยงามมากเลยนะคะระยองค่ะเกาะเสม็ดนะคะก็อยากให้ไปเที่ยวเกาะกันดูนะคะเป็นเกาะหาดทรายสวยๆของเราเนี่ยทรายนี่ละเอียดยิบเลยค่ะในประเทศไทยนี่มีหาดพัทยาที่ว่าสวยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีหาดอะไรบ้างหาดอื่นๆที่ว่าสวยงามแล้วก็น่าที่จะเชิญชาวต่างชาติหรือชาวคนไทยไปเที่ยวกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าอาหารที่อาหารอะไรอร่อยแนะนำนะครับภาษาเหนือแท้ๆแล้วมันยากนะครับจริงๆแล้วไทยก็พูดได้นะฮะเพียงแต่ว่าเนี่ยลูกปากดีๆแล้วก็ชื่อมันชัดคือมันชัดถ้อยชัดคำครับแล้วก็พูดช้าๆนับเลิกก็จะพูดได้ครับครับผมภาษาเหนือนี่พูดยากนะครับใช้เวลานานในการฝึกมากๆเลยผมคิดว่าสำหรับภาคกลางของเรานะคะก็ภาษากลางเป็นภาษาที่คนไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีอยู่ทั่วทุกภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกลางหรือใต้หรือเป็นภาคอีสานนะคะส่วนมากก็จะมีภาษากลางปะปายไปด้วยแล้วก็มีภาษานั้นอยู่ตามพื้นที่ด้วยนะคะฝนตกยากก่อนนะครับก็ถึงทางภาคกลางของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายแหละค่ะคุณทำให้ผมมีคำตอบแรกของคุณภาษาเหรอไอ้คนจนจำต้องโดนฟันรถถีบจะไปจีบพี่น้องคนงามพอไปถึงง่ายกว่าฟังเอิญถามพี่น้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกันครับเองเหนือน้อยอยากจะฟังเพลงของคุณบอยสักหน่อยนะครับที่ว่าคุณครูการจะตอบมาที่ผมร้องไปแต่ที่กับเป็นเพลงของอาจารย์มโนเพชรครับเฮ้ยนะต้องบอกว่าจะร้องพี่หนุ่มต้องดีเวอร์สิจ๊ะไม่ได้ร้องขอบคุณครับแหมท่าทางหน้าตาที่หล่อนี่ท่าทางจะร้องคนท้องกันใช่ไหมคะก็ขอบคุณครับย้อนถามแล้วว่าหล่อคิดก็อาหารภาคกลางของเราก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้งน้ำพริกปลาทูแล้วก็น้ำพริกต่างๆนะคะก็อยากให้คนที่ชอบรับประทานอาหารที่รสไม่เผ็ดสักเท่าไหร่นะคะอย่างแกงจืดภาคกลางของเราก็อร่อยค่ะลองเดี๋ยวลองกินแกงจืดใส่กระป๋องดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ เราทำมาพิเศษค่ะสำหรับสินค้าขอบพนักอาหารของภาคกลางนี่มีอะไรบ้างคะอยากจะทราบอธิบายลองอธิบายให้ฟังหน่อยยังค่ะผ้าไหมงามๆก่อนหน้าเลยครับที่เชียงใหม่ก็มีผ้าไหมไทยฮะเป็นงานใช้ฝีมือเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ผืนหนึ่งราคาก็มาแพงนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนไทยด้วยกันเนี่ยมาอุดหนุนเพราะว่าไทยช่วยไทยประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นนะครับมันต้องไปซื้อของนอกของอะไรอย่างเพราะมันแพงแล้วก็เสียค่าเครื่องบินมาแล้วเสียค่าน้ำมันกว่าจะมาถึงเมืองไทยมันก็แพงครับอย่าไปเสียเงินเลยครับมาซื้อผ้าไหมไทยดีกว่างามขนาดเลยครับดูจากเสื้อผ้าที่พี่บอยใส่โอ้โหสง่างามนะคะไหนลองแนะนำเป็นของดีจากภาคเหนือใช่ไหมคะเพี้ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้จากไม่ออกไม่ได้หนูว่าเป็นไปเอาพูดไทยธรรมดาดูดีสง่างามนะคะค่ะโอ้โหมาแล้วมาเลยออกมาสิคุณบอกว่าก็ได้เริ่มต้นใหม่ค่ะเรื่องอะไรต่อไปกันถึงอันใดแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอยนั้นมันเรื่องผ้าไหมใช่ไหมแล้วก็ถามว่าใส่ชุดอะไรมาตอบขึ้นมาเลยก็ได้เรื่องอะไรก็บอกว่าของกินนะคะบอกว่าจะเป็นสถานท่องเที่ยวก็มีหลายอะค่ะประสาทหินพันน่องนุ่งอยู่บุรีรัมย์อย่างเช่นข่อยเนี่ยก็อยู่อุดรก็กับบันเซียงค่ะโอ้มรดกของโลกเลยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยด้วยค่ะราคาแล้วก็อุบลคงเกียมค่ะของคงเกียมมันง่ายหลายง่ายแบบคือสวรรค์เนี่ยค่ะโอ้สุดยอดเลยแบบนี้แล้วก็โอ้เขามีหลายแนวอะค่ะของภาคอีสานก็หลายอยู่ของกินก็ตุ่มต่ำโอ้อินเตอร์ไปแล้วอัดกระป๋องโอ้กลิ่นปลาดิบปึ้งนึ่งออกมาเลยสเปิร์เนี่ยโอ้หอมสดๆเลยค่ะท่านผู้ชมครับแล้วบอกว่าพูดภาษาอีสานไม่เป็นนะครับกับนิดน้อยนะคะแล้วก็ซุปหน่อไม้โอ้อย่างหลายอย่างค่ะอยากให้คือส้มได้กินกันนะคะแซ่บหลายค่ะนอกจากมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คุณเปรี้ยวนำมาเสนอพวกเราให้ได้ชมกันวันนี้แล้วนะคะอยากจะลองให้แนะนำถึงวัฒนธรรมภาคอีสานที่เด็ดดวงให้เราพวกเราฟังได้รับชมฟังกันด้วยการใช้ชีวิตของคนภาคเหนือนะครับก็แบบว่าคล้ายๆภาคอีสานตรงที่ว่าจะมีการเนี้ยทำไร่ทำนานะครับแล้วก็ถ้าคนมีเงินมีทองมากเลยครับเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองนะครับส่วนคนบ้านนอกมันมีเงินก็เนี้ยนาเลี้ยงงัวช้างเงาเลี้ยงงัวเลี้ยงช้างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนบ้านๆทั่วไปนะครับโอ้ดูจากผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คุณบอยนะคะเอามันเสนอให้พวกเราชมกันเนี่ยท่าทางว่าจะเข้ากับวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ดีไหนลองพี่บอยลองอธิบายถึงวัฒนธรรมของทางเหนือคร่าวๆให้เราฟังกันด้วยกันดีค่ะพยายามขึ้นไปตรงบนสุดก็ได้เจ้ากับข่อยก็เป็นสาวอีสานที่กันมันว่าค่ะก็อยู่บ้านก็โอ้ก็ผู้บ่าวก็หาเลี้ยงลูกไปคอยก็เฮ็ดไรเงี้ยหน้าไปทั้งสั้นนั่นแหละค่ะก็ปลูกข้าวอย่างเขาจะหาเกี่ยวเขาแล้วเมื่อไรจะออกก็จะขึ้นเมื่อไรจะโอท็อปเอาว่ามาแล้วค่ะก็ใส่ชีวิตคือแบบชาวบ้านนะโอ้สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่นี่ล่ะเสนอมาเอาเวลาช่วงไหนไปคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้มาคะขอบคุณท่านมากนะครับที่มาออกรายการนี้ครับ อยากมาออกเมินแล้วฮะเพราะว่าอยากจะมากระจายความเป็นไทยให้กับคนทางบ้านได้พอว่าภาคเหนือเนี่ยมีของน่าขนาดเลยแล้วก็ขอบคุณคุณพักขนาดเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเป็นตัวแทนจากภาคเหนือมาในการโดยนะครับผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ของพี่บอยนะคะท่านดูดีทีเดียวแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาออกรายการนี้หน่อยก็ขอบคุณหลายๆน้ำเลยค่ะกับขอบคุณคุณพัฒน์น้ำเลยค่ะแล้วก็ผู้ชมที่ให้คอยเป็นตัวแทนภาคอีสานมาในรายการนี้นะคะเพื่อมากระจายมาบอกข่าวสารข้าวภาคอีสานวัฒนธรรมไทยทั้งเจ้าอีสานนะคะให้ทุกคนเจ้าไทยในรู้กันนะคะขอบคุณหลายค่ะเมื่อกี้พี่ลาก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็อยากจะมาฟังถึงความรู้สึกที่ได้มาออกรายการนี้บ้างค่ะสวัสดีครับยังก็มีหลายๆอย่างค่ะมื้อนี้ก็เอาแตงโมกินกะลามาแล้วค่ะหลายอย่างนะคะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันด้วยค่ะเบิ่งไปแล้วยังต้องย้อนขึ้นจากเบิ่งกระบองตอนประเดี๋ยวจะพูดอะไรล่ะก็เลยแบบเอาอย่างคิดดีๆก็มีแตงโมแล้วก็หลายแนวอะค่ะพอเป็นไงได้ข่าวว่าวันนี้ล่ะเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เป็นผลไม้มาเสนอกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะผมพิษณุนิสกุลครับจากภาคเหนือครับเลยครับนี่พยายามจะปิดเรื่องแล้วเราต้องหาไปไหนวันนี้หนูขอเป็นคนสุพรรณได้ไหมคะตรงกลางหายไปไหนอะตรงกลางจับไปที่ร่องก่อนแล้วค่อยอ๋อร่องเลยโอ้วันนี้ผมก็เอาร่มมาให้พอกันครับอะไรนะแปลว่าอะไรเอาให้ดูกันอ๋อมีอะไรมาให้ดูนั่นเอาได้ค่ะโอ้สำหรับวันนี้มึงดูได้ค่ะจะอลังการมากมายนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของพี่บอยใช่ไหมคะของคอยก็เอาคอยก็บอกค่ะแต่งโมจิสังหารนั่นแหละค่ะโอ้สำหรับผลิตภัณฑ์ภาคอีสานนะคะอย่างที่เราแสดงให้เห็นกันอยู่นะคะก็คืออะไรคะคุณเปี้ยวพยายามขึ้นไปให้ได้จบแล้วสวัสดีครับผมพิชโนนิมกุลครับมีแปดครับมาจากตัวแทนจากภาคเหนือครับมาฮ้องเพลงสาวมอเตอร์ไซค์